บทที่3ศีลสิกขาวัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องศีลเพื่อให้กายวาจาสงบเรียบร้อยอันจะเป็นพื้นฐานให้จิตเกิดสัมมาสมาธิในลำดับต่อไปชนิดของศีลศีลมีหลายระดับแต่หากจะจำแนกง่ายๆก็อาจจะแบ่งได้3กลุ่มคือ 1. ศีลในระดับจริยธรรม 2. ศีลเพื่อการปฏิบัติธรรมและ 3. ศีลของพระอริยบุคคล 1. ศีลในระดับจริยธรรมได้แก่การงดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายและวาจาเช่นศีล5ศีล8ศีล10และศีล227เป็นต้นศีลชนิดนี้เกิดจากเจตนามั่นที่จะงดเว้นการทำความชั่วหยาบทางกายและวาจาผู้มีศีลเหล่านี้จะสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุขและตัดเครื่องรบกวนจิตใจให้ฟุ้งซ่านลงได้ศีลระดับนี้จำเป็นมากสำหรับนักปฏิบัติอย่างน้อยที่สุดผู้ปฏิบัติจะต้องตั้งใจงดเว้นการทำบาปอกุศล5ประการคือการฆ่าและการทำร้ายคนและสัตว์ทั้งหลายการเบียดเบียนประทุษร้ายทรัพย์สินของผู้อื่นการเบียดเบียนประทุษร้ายของรักของหวงเช่นบุตรภรรยาของผู้อื่นการกล่าวเท็จกล่าวส่อเสียดกล่าวคำหยาบและกล่าวเพ้อเจ้อและการเสพสิ่งเสพติดอันเป็นเครื่องส่งเสริมความประมาทขาดสติของตน 2. ศีลเพื่อการปฏิบัติธรรมอันได้แก่อินทรียสังวรศีลเป็นศีลที่พัฒนาไปจากศีลในเชิงจริยธรรมอีกชั้นหนึ่งเกิดจากการมีสติคุ้มครองรักษาจิตไม่ให้ถูกกิเลสครอบงำเมื่อมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเช่นเมื่อเห็นคนอื่นทำกระเป๋าสตางค์ตกจิตเกิดความอยากได้ก็มีสติรู้ทันความอยากได้ของตนความอยากนั้นจะครอบงำจิตไม่ได้จิตจะเกิดความสงบตั้งมั่นเป็นปกติอยู่และเรียกเจ้าของให้หยิบกระเป๋ากลับไปได้อย่างมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายหรือเมื่อถูกคนด่าว่าจิตเกิดความโกรธก็มีสติรู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นความโกรธนั้นจะครอบงำจิตไม่ได้จิตจะเกิดความสงบตั้งมั่นเป็นปกติอยู่ไม่มีเรื่องต้องทะเลาะวิวาทด่าทอหรือทำร้ายกันเป็นต้นอินทรียสังวรศีลนี้เป็นเครื่องมือฝึกสติได้เป็นอย่างดีนอกจากจะเป็นศีลแล้วยังเกื้อกูลต่อการเจริญวิปัสสนาด้วยการดูจิตในชีวิตประจำวันด้วยจึงเป็นสิ่งที่เพื่อนนักปฏิบัติควรฝึกให้มีขึ้นในชีวิตประจำวันให้ได้ 3. ศีลของพระอริยบุคคลเป็นศีลที่พัฒนาไปจากอินทรียสังวรศีลอีกชั้นหนึ่งเป็นศีลอัตโนมัติที่ไม่ต้องจงใจรักษาเพราะพระอริยบุคคลตั้งแต่ระดับพระโสดาบันขึ้นไปถึงพระอนาคามีจะไม่กังวลสนใจคอยนับศีลเป็นข้อๆแต่จะมีธรรมคือสติสัมมาสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องรักษาจิตให้เป็นปกติไม่ถูกกิเลสหยาบๆครอบงำจนถึงขั้นการผิดศีลในเชิงจริยธรรมได้ส่วนพระอรหันต์นั้นจิตปราศจากอาสวะกิเลสห่อหุ้มจึงไม่มีทางที่จะเกิดกิเลสย้อมจิตได้อีกดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีธรรมใดเป็นเครื่องรักษาจิตจากกิเลสอีกต่อไปวิธีมีศีลคนทั่วไปรักษาศีลด้วยการข่มใจไม่ให้ทำชั่วแต่นักปฏิบัติควรรักษาศีลด้วยสติปัญญาคือเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสหรือใจ
รู้ธรรมารมณ์ต่างๆหากจิตเกิดความยินดีพอใจก็รู้ทันหากจิตเกิดความยินร้ายไม่พอใจก็รู้ทันและหากจิตเฉยอยู่ก็รู้ทันการรู้ทันนี่แหละเป็นงานของสติเมื่อรู้ทันแล้วอกุศลที่ยังไม่เกิดจะไม่เกิดอกุศลที่เกิดอยู่แล้วจะดับไปกุศลที่ยังไม่เกิดจะเกิดกุศลที่เกิดแล้วก็จะเกิดง่ายยิ่งขึ้นและจะดียิ่งขึ้นไปอีกหากความรู้ทันสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนั้นจะประกอบไปด้วยความรู้จริงหรือความเข้าใจด้วยคือรู้ว่าความยินดีพอใจหรือความยินร้ายไม่พอใจตลอดจนความเฉยๆนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงหรือเป็นสิ่งแปลกปลอมหรือเป็นสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาเป็นคราวๆห้ามก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ชั่วขณะก็ดับไปการรู้ความจริงนี่แหละเป็นงานของปัญญาผลของการศึกษาเรื่องศีลมีหลายประการที่สำคัญคือ 1. สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นและได้รับการยอมรับนับถือจากสังคม 2. ทำให้จิตใจเป็นปกติไม่ถูกกิเลสชั่วหยาบครอบงำและพร้อมที่จะพัฒนาจิตให้เกิดสัมมาสมาธิและปัญญาต่อไป 3. เป็นการฝึกหัดการเจริญวิปัสสนาไปในตัวและ 4. ทำให้จิตใจเข้มแข็งขึ้นและอนุสัยกิเลสจะค่อยๆอ่อนกำลังลงเพราะกิเลสชั่วหยาบไม่ได้รับการตอบสนองเป็นต้นสรุปแล้วการรักษาศีลด้วยการข่มใจทำให้จิตสงบจากกิเลสชั่วคราวแต่การรักษาศีลด้วยสติปัญญาเป็นการเจริญวิปัสสนาไปในตัวจะทำให้จิตพ้นกิเลสถาวรในอนาคตได้